หลังที่ประชุมมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่43ไม่รับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีนี้และให้เวลา3ปีเสนอเอกสารเพิ่มเติมนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่านับจากนี้คณะทำงานต้องเร่งจัดทำเอกสารเพิ่มเติมในข้อกังวล3เรื่องใหม่คือดำเนินการเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมาให้ทำข้อศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่และให้จัดทำในข้อห่วงกังวลเรื่องชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อนำเสนอต่อ IUCN ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยคาดว่าสามารถส่งเอกสารได้ทันค่ะทั้งนี้ในครั้งหน้าไทยมีแนวโน้มเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกได้อีกซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยต้องดำเนินการต่อไปก็คือการขอเสียงสนับสนุนในการสรรหากรรมการมรดกโลกเพื่อให้ไทยมีโอกาสทำงานในเวทีนี้อย่างเต็มตัวต่อไปค่ะ